เรื่องของทันธนากรกันบ้าง นะคะนอกจากจะมีแผนทำโปรเจกต์หนังร่วมทุนกับต่างประเทศแล้วเนี่ยตอนนี้เจ้าตัวยังนั่งแท่นเป็นผู้จัดละครอีกด้วยเลยค่ะนอกจากจะแสดงละครและเขียนบทละครแล้วนะคะนักแสดงหนุ่มไฟแรงทันธนากรยังเตรียมนั่งแท่นผู้จัดละครด้วยละค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างสรุปงานและฟอร์มทีมกันอยู่ค่ะตอนนี้ก็รอทางช่องสรุปตอนนี้ก็สรุปทีมงานว่าเรามีทีมงานมีอะไรพร้อมไหมในการที่เราเป็นบริษัทที่จะทำเบื้องหลังทำเป็นผู้จัดการที่เป็นผู้จัดเป็นละครหรืออะไรเงี้ยต้องเป็นทีมฟอร์มต้องทีมใหญ่ทั้งตากล้องทุกอย่างใช่ครับโปรเจกต์ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะหนุ่มทันมีแผนจะทำหนังแนวแอคชั่นอีกด้วยกับภาพยนตร์ร่วมทุนสร้างกับต่างประเทศซึ่งตอนนี้เขียนบทเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะตอนนี้บทต้องมาเกาอีกรอบนึงเพราะจริงๆบทเรื่องนี้เขียนมานานแล้ว 4-5 ปีละตอนนี้เขาก็อยากให้เราส่งทีมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็ในใจผมไม่อยากแค่ส่งแค่ทีมเมนต์เราอยากจะทำแบบเหมือนตัวอย่างเป็นเทเลอร์เล็กๆส่งให้เขาดูด้วยตอนนี้นะครับก็มีอยู่2ประเทศนะครับแต่ก็เดี๋ยวให้เป็นจริงก่อนดีกว่าแต่ก็นี่ก็เราก็เหมือนว่าใช่ครับผมแล้วก็ทำตามความฝันเราอยู่แล้วแล้วก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็อยากทำกันอยู่แล้วได้ทำโปรเจกต์ใหญ่ตามความฝันของตัวเองแล้วก็ขอเอาใจช่วยให้ประสบความสำเร็จนะคะ